อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยนะคะเราต้องเข้าสังคมนะในช่วงเวลาที่เราสร้างลูกค้าใช่ไหมคะเราก็ต้องพรีเซนต์ตัวเองเหมือนที่ลีกาซิงบอกนะคะว่าตอนที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะเราจะต้องเอาตัวออกไปโชว์ความสามารถออกไปพรีเซนต์ออกไปอวดฉลาดออกไปอวดรวยอวดกินอวดใช้เพื่อสร้างคนให้รู้จักเรานะคะช่วงแรกที่มาขายประกันเนี่ยก็เหนื่อยกับการเข้าสังคมกับการปาร์ตี้กับการที่วันๆเนี่ยต้องออกไปอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มสังคมนะคะแต่เมื่อชีวิตเราอยู่ตัวแล้วเราก็เลือกได้ค่ะว่าเราจะตื่นกี่โมงเราจะนอนกี่โมงเราจะทำอะไรแต่ละวันเมื่อไหร่บ้างนะคะแล้วยิ่งยุคโควิด-19 เนี่ยยิ่งสบายเลยค่ะเพราะว่าการทำงานอะไรมันผ่านออนไลน์นะคะทำให้สโลไลฟ์มากๆนั่งอยู่กับที่ได้งานได้เงินได้ชีวิตนะคะได้มีเวลากินข้าวเวลาดูทีวีฟัง YouTube ได้มีเวลาหาเงินด้วยแต่เราอยู่กับที่ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยจะต้องเดินทางแล้วก็พบปะผู้คนเยอะมากๆดังนั้นเราก็จะเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจคนได้ไวมากๆเพราะเราได้ศึกษาจิตคนจากสถานการณ์จริงไม่ใช่อ่านจากทฤษฎีดังนั้นเราก็จะบริหารจัดการคนแก้ปัญหาคนได้แล้วโอกาสที่เราจะไปขัดแย้งกับคนอื่นมันน้อยลงน้อยลงเนื่องจากว่าเราจะมีปัญญาใช้ชีวิตแล้วเราก็เข้าใจตัวเองมีคอนเนคชั่นความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองคุยกับตัวเองรู้เรื่องดังนั้นเราก็เลยไม่มีความขัดแย้งกับคนภายนอกเพราะเราเข้าใจเขาอย่างลูกค้าบางคนนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ไปไหนมากเหมือนตัวแทนประกันชีวิตเขาก็จะรู้สึกว่าเอาทำไมเราถึงไม่ชอบเดินทางไปนู่นนั่นนี่เที่ยวนู่นนั่นนี่หรือนั่งรถทัวร์รถไฟรถอะไรสมบุกสมบันทำไมเราไม่ชอบสนุกจะตายใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่มีความรู้สึกโกรธเคืองอะไรเขาเนื่องจากว่าเราเข้าใจนะคะเราจะมีสติทันทีเลยว่าอ๋อเพราะว่าเขาอะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเราแต่ข้าเจ้าเนี่ยตั้งแต่มาขายประกันเนี่ยข้าเจ้าแบบเดินทางไปไม่รู้กี่ทิศกี่ทางเพราะว่าข้าเจ้าเป็นคนที่ทอทำทันทีสมมุติว่าเขาบอกอาหารตรงไหนอร่อยที่ไหนสวยที่ไหนน่าเที่ยวค่ะข้าเจ้าไปเลยนะคะแล้วอยากจะนั่งรถทัวร์ค่ะข้าเจ้านั่งอยากนั่งรถไฟลองดูว่ามันเป็นยังไงค่ะข้าเจ้าก็นั่งอยากจะนั่งเครื่องบินไปนู่นไปนี่ข้าเจ้าก็ทำเพราะข้าเจ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทนกับการรอคอยอะไรอยากทำอะไรข้าเจ้าก็ทำดังนั้นข้าเจ้าก็จะทำงานประจำไม่ได้เพราะเป็นคนที่รอคอยอะไรไม่ค่อยได้ค่ะจะทำอะไรต้องให้ได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะการขายประกันเนี่ยก็เลยได้สนองนิดสนองกิเลสภายในใจเยอะมากๆก็กลายเป็นเหมือนคนแก่ตามที่ลูกค้าบอกว่าข้าเจ้าอ่ะเหมือนคนแก่ตรงที่ว่าไม่ค่อยอยากจะไปไหนข้าเจ้าก็เข้าใจไงเพราะว่าเขาไม่เคยได้ใช้เวลาใช้ชีวิตเหมือนตัวข้าเจ้าเพราะเราได้กินได้เที่ยวได้ไปสารพัดอาหารตรงไหนแพงๆเมื่อก่อนนะทีวีออกหรือได้ยินใครบอกเนี่ยว่าอร่อยเนี่ยไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเวลาว่างแล้วเราก็มีเงินไงคะเราก็เลยแบบได้สนองกิเลสจนกิเลสมันอิ่มอ่ะมันหนำใจอ่ะอยากจะนั่งรถทัวร์จากประเทศไทยเข้าไปประเทศจีนก็นั่งโอ้โหครั้งเดียวในชีวิตเข็ดเลยเพราะว่ามันสมบุกสมบันจริงๆนะคะก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากไปไหนละโรงแรมแพงๆหรูๆก็ไปนอนไปกินมาแล้วก็เฉยๆแล้วไงคะทุกวันนี้คอนโดค่าเช่าก็เหมือนโรงแรม5 ดาวก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆนิ่งๆแบบนี้ค่ะ